สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลชาชาแนลค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีนะคะในการสั่งซื้อสินค้าจาก IT City ค่ะผ่านแอป Shopee นั่นเองนะคะเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต้องกดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปที่ไหนบ้างที่สำคัญนะคะวันนี้เนี่ยร้านค้าจาก IT City เนี่ยบอกเลยว่าเป็นของแท้แน่นอนค่ะทุกคนก่อนอื่นเนี่ยสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครที่อยากสั่งซื้อสินค้านะคะผ่านทาง IT Cityนะคะในตัว Shopee เนี่ยกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วไปดูพร้อมกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนนะเพื่อนๆนะคะมีการกดที่ลิงก์ด้านล่างตามที่พลอยบอกเรียบร้อยแล้วนะเรานะคะจะมาโผล่สู่หน้าเดียวกันนะคะในหน้า IT City กันแบบนี้เลยนะคะในแอปพลิเคชัน Shopee ค่ะซึ่งอันนี้นะคะเป็นร้านค้าแท้เลยนะคะจาก IT City นะคะจำลองเหมือนเราเนี่ยได้ไปเดินร้านค้าของ IT เลยนะคะทุกคนแต่ว่าจำลองมาอยู่ในมือถือนะคะก็เพื่อนๆ เนี่ยสามารถเลือกซื้อสินค้านะคะในร้านค้าของเขากันได้เลยค่ะโดยจุดสังเกตนะคะนั่นก็คือเพื่อนเห็นไหมคะจะมีคำว่า Shopee Mall อยู่นะคะแบบนี้เนี่ยก็คือร้านค้าแท้ร้านค้าหลักจากทาง IT City เลยค่ะทุกคนโดยนี้นะคะก็จะเป็นหน้าร้านค้าของเขาเลยนะคะซึ่งเพื่อนๆ เนี่ยสามารถเลื่อนดูสินค้าได้เลยนะโดย IT City นะคะก็จะเป็นร้านที่ขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะคะโทรศัพท์มือถือนะคะอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมอะไรต่างๆเนี่ยบอกเลยนะคะว่าเขามีครบถ้วนมากๆเลยจอคอมนะคะจอโทรศัพท์มือถือมีสินค้าครบเลยนะคะซึ่งเพื่อนๆ เนี่ยสามารถเลื่อนดูสินค้ากันได้เลยค่ะโดยสิ่งหนึ่งนะคะที่พ่ออยากแนะนำให้เราทำนะคะเวลาที่เข้ามาในร้านค้าของทาง IT แล้วนะคะเพื่อนๆสิ่งแรกเลยนะคะคืออยากให้เพื่อนๆ เนี่ยเก็บโค้ดส่วนลดร้านค้ากันก่อนค่ะโดยตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆจะอยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะคะเนี่ยเขาจะมีเขียนอยู่นะคะส่วนลด300ส่วนลด 1,000 นะคะเมื่อเราเนี่ยมียอดซื้อถึงเท่าไหร่นะคะอันนี้เนี่ยแนะนำให้เก็บกันเอาไว้ก่อนเลยนะคะเพื่อนๆ นะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยช้อปสินค้าครบตามยอดเขานะคะเพื่อนๆได้รับส่วนลดเพิ่มกันด้วยค่ะอันนี้นะคะก็เก็บกันได้เลยนะพอเราทำการเก็บสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเราไปเริ่มดูวิธีการสั่งซื้อสินค้าผ่านตัว IT City กันดีกว่าค่ะโดยถ้าเรานะคะมีสินค้าอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถกดค้นหาด้านบนตรงนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าไม่มีก็เลื่อนดูสินค้ากันได้ค่ะอันนี้นะคะพอจะไปดูในตัวรายการสินค้าค่ะอันนี้ก็มีสินค้าหลากหลายเลยเนาะสมมตินะคะเพื่อนๆว่าพอเนี่ยเลื่อนมาแล้วนะคะเพื่อนๆนะเลื่อนดูนู่นนี่นั่นเนาะแล้วเกิดว่าพอเนี่ยเกิดอยากได้หูฟังนะคะเพื่อนๆนะพอก็จะพิมพ์ค้นหาหูฟังแบบนี้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็กดค้นหานะนี่นะคะเพื่อนๆนะจะมีหูฟังรุ่นต่างๆนะคะขึ้นมาให้พลอยเลือกเยอะแยะมากมายเลยสมมุตินะคะว่าวันนี้เนี่ยพลอยอยากได้เป็นหูฟังรุ่นนี้ค่ะเพื่อนๆนะก็นี่นะคะเราเนี่ยสามารถเลื่อนดูรูปสินค้าได้นะคะเพื่อนๆนะว่าโอเคหูฟังรุ่นนี้เป็นยังไงนะคะหรือว่าถ้าใครอยากรู้สเปคนะคะก็สามารถเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเขาจะมีเขียนรายละเอียดอยู่ค่ะซึ่งในนี้นะคะก็จะบอกสเปคนะคะของหูฟังรุ่นนี้นะคะว่าเอ้ยสเปคของหูฟังตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงนะคะหรือว่าถ้าใครอยากดูว่าเฮ้ยแล้วคนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยเขามารีวิวอะไรบ้างนะคะก็มาดูรีวิวตรงนี้ได้นะคะอันนี้เนี่ยก็มีคนมารีวิวเกี่ยวกับหูฟังตัวนี้อยู่นะคะทุกคนนะทีนี้ค่ะถ้าเราเนี่ยเกิดว่าโอ๊ยดูแล้วเกิดชอบนะคะแล้วอยากกดสั่งซื้อเลยนะคะเพื่อนๆให้เรานะคะกดที่คำว่าซื้อสินค้าด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะทุกคนแล้วเรานะคะก็กดที่คำว่าซื้อสินค้าค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เรากดซื้อสินค้าแล้วนะคะเขาเนี่ยก็จะให้เรานะคะทำการเพิ่มชื่อแล้วก็ที่อยู่นะคะอันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็เพิ่มชื่อที่อยู่ของตัวเองให้เรียบร้อยได้เลยนะหลังจากนั้นนะคะเลื่อนลงมาเช็คว่าเอ้ยโอเคสินค้าที่เราเลือกเนี่ยถูกต้องไหมนะคะแล้วก็เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะเขาจะมีคำว่าโค้ดส่วนลดร้านค้าค่ะสามารถกดเข้าไปได้เลยนะคะก็จะมีโค้ดนะคะที่เราเนี่ยมีการเก็บมาแล้วนะคะเพื่อนๆแต่สินค้าบางรายการอย่างสินค้าตัวนี้อาจจะไม่ได้เข้าเงื่อนไขนะคะตัวนี้ก็อาจจะใช้ไม่ได้นะแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยเลือกซื้อสินค้าอื่นที่เข้าเงื่อนไขนะคะก็จะใช้โค้ดส่วนลดตัวนี้ได้นั่นเองค่ะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะใครที่ใช้โค้ดส่วนลดร้านค้าไม่ได้นะไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยยังมีโค้ดส่วนลดจากทาง Shopee อยู่ค่ะเพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยเลื่อนลงมาต่อเลยนะคะทุกคนนะนี่เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะเขาจะมีคำว่าโค้ดส่วนลดจากทาง Shopee ค่ะเพื่อนๆกดเข้าไปได้เลยนี่นะคะก็จะมีโค้ดให้เราใช้นะคะอย่างตอนนี้เนี่ยพลอยก็มีโค้ดส่วนลด100นะคะพลอยก็จะกดใช้เลยเนาะแล้วก็กดตกลงแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยเรานะคะก็จะได้รับโค้ดส่วนลดแล้วนะคะเพื่อนๆนะจากหูฟังเนี่ย 1,300 นะคะมีค่าสัดส่ง27นะคะพอได้ลดไปอีก100เลยนะคะเพื่อนๆนะก็จะเหลือแค่ 1,317 บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วทีนี้นะคะพอเราเช็คข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะคะอย่าลืมเลือกวิธีการชำระเงินกันด้วยนะคะเพื่อนๆนะก็กดเข้าไปเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะมีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายมากเลยนะไม่ว่าจะเป็น Espedator นะคะผ่อนชำระกับทาง Shopee เนาะ QR Code นะคะเพื่อนๆ Shopee Play เก็บเงินปลายทางนะคะบัตรเครดิตบัตรเดบิตได้หมดเลยนะคะหรือว่าใครจะจ่ายผ่านแอปธนาคารก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
พอเลือกวิธีการชำระเงินได้แล้วนะคะเพื่อนๆกดคำว่ายืนยันได้เลยนะคะพอเช็คข้อมูลอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะข้อมูลถูกต้องราคาถูกต้องนะคะกดคำว่าสั่งซื้อสินค้าได้เลยค่ะพอเรากดสั่งซื้อสินค้าแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยรออยู่ที่บ้านได้เลยค่ะทาง IT City นะคะเขาก็จะมีการทำการจัดสินค้านะคะแล้วก็ส่งให้เราถึงหน้าบ้านเลยค่ะเพื่อนๆก็รอรับสินค้ากันอยู่ที่บ้านได้เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าวิธีการสั่งซื้อสินค้าจาก IT City เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะผ่านตัวแอปพลิเคชัน Shopee ค่ะเพื่อนๆที่สำคัญในแอปเนี่ยมีโค้ดส่วนลดกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะใน Shopee เขาก็จะมีโค้ดส่วนลดให้เราใช้นะคะเพื่อนๆนะสำหรับใครนะคะที่อยากซื้อสินค้าของแท้จาก IT City นะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะพอเนี่ยมีการนำลิงก์มาฝากกันเอาไว้แล้วนะคะก็กดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วก็ไปโผล่หน้าหลักของ IT City ได้เลยนะคะบอกเลยว่าได้สินค้าแท้แน่นอนค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอก็เอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพอนะคะก็ฝากที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนใครนะคะอยากให้พอทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกเนี่ยคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย